กลับไปดูดิที่ผ่านมาคนไทยคงเคยเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเพราะวันนี้บัตรแรปปิดใช้จ่ายค่าโดยสารบนรถสมาร์ทบัสได้แล้วเด็กก็ใช้ได้ผู้สูงอายุก็ใช้ได้ใช้ได้กันทุกคนเพียงสังเกตรถโดยสารสมาร์ทบัสที่มีสติ๊กเกอร์นี้พิเศษลดทันที2บาทต่อเที่ยวเมื่อจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตรแรปปิดตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายน2562ถึง31มีนาคม2563